แลนด์สเคปนครสวรรค์น้องมอสนั่นเองสวัสดีครั้งค่ะคุณสวัสดีค่ะเอาไปยังไงบ้างหลังประกวดไปแล้วคุณวางแผนในการทำงานในวงการบันเทิงอย่างไรบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปี3ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับผมอ๋อมหิดลใช่ครับตอนนี้เรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ววางแผนยังไงบ้างกับวงการบันเทิงก้าวแรกก้าวแรกเลยนะครับหลังจากที่ผมประกวดเสร็จครับก็มีแผนที่จะอัพหุ่นครับก็คือจะหยุดของการประกวดก่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมมากกว่านี้ครับเพื่อที่จะรับโอกาสต่างๆในวงการบันเทิงที่จะเข้ามาครับผมแล้วอะไรที่เป็นทาเลนต์เราที่สุดในวงการที่เราแบบrepresent ได้ในการทาเลนต์ที่สุดใช่ไหมครับเรื่องของการทำบอดี้ครับการทำบอดี้ก็คือทำรูปร่างกายให้เราดูดีเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าหนึ่งเองเนี่ยมันต้องมีวินัยมากๆครับสองในเรื่องของการทำอย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็3ก็คือปัจจัยภายนอกต่างๆที่มันจะทำให้เราเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเคว้งแบบว่าไปในทิศทางที่แบบที่เราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ okay. เหมือนแบบเป็นแรงดึงดูดให้เราไปเลิกทำในสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วไปทำในสิ่งได้เลยอีกสิ่งหนึ่งได้เลยชอบอะไรในวงการบันเทิงที่สุดและมีใครเป็นไอดอลชอบอะไรในวงการบันเทิงที่สุดนะก็คือชอบของการแข่งขันซึ่งกันและกันการแข่งขันนั่นเองเพราะผมเองก็เป็นนักกีฬาใช่ไหมครับก็มีการแข่งขันตลอดเวลาซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเหมือนจะทำให้เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะต่างๆที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในการทำงานแล้วมีใครเป็นไอดอลในวงการไอดอลนะครับที่เห็นมันเลยก็คือน่าจะเป็นพี่เดี่ยวครับพี่เดี่ยวที่ผมไม่รู้ชื่อจริงเขาชื่ออะไรแต่ว่ารู้แต่ชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นใช่คือผมติดตาม IG พี่เขาอยู่ครับก็อยากจะบอกพี่ว่าพี่สุดยอดมากครับเป็นไอดอลหุ่นผมเลยแล้วผมอยากได้หุ่นแบบพี่มากๆเดี๋ยวจะแท็กหาพี่เดี่ยวเลยนะฮะหลังจากคลิปนี้นะฮะฝาก IG ช่องทางการติดตามในวงการบันเทิงให้พี่ๆในวงการติดต่อคอนแทคเราได้เลยฮะโอเคครับผมช่องทางการติดตามนะครับ Facebook ชื่อว่ามอสธนากรนะครับผมแล้วก็ส่วน IG นะครับชื่อว่า m_o_n_tkarn ครับส่วนทาง TikTok ก็ชื่อว่ามอสธนากรเช่นเดียวกันครับผมขอประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงค่ะน้องมอสขอบคุณค่ะบ๊ายบายชาวบุรีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะ MLT 007กรภาคดาบังจันทบุรีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ไฟนอลแล้วมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับคุณฮะก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยนะครับทั้งเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจนะครับเราก็ต้องมาสู้กับเพื่อนๆทั้ง77จังหวัดนะครับได้เลยบริบทในการรักโลกของปีนี้ที่มาฟาดในรอบสปีดเนี่ยของจันทบุรีเราจะนำเสนอเรื่องอะไรคะเรื่องลดโลกร้อนครับผมลดโลกร้อนนะฮะยังไงบ้างลดโลกร้อนครับคุณก็ลดการเผาขยะนะครับเผาขยะเก็บขยะให้ลงถังครับผมได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะฮะไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะมีการฟาดกันแล้ววันนี้ครับก็ขอแห้งเชี่ยแห้งใจให้นุ่มหนามุ่นคนหนาใสมึงหมอแค้นแดนมาลำน้ำด้วยครับได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะจันทบุรีขอบคุณค่ะบ๊ายบายเขตบุรีรัมย์นั่นเองน้องม่านสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีค่ะวางแผนยังไงบ้างหลังจากการประกวดไปแล้วตอนนี้ก็ได้ทำงานในวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับตอนนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหลังจากการประกวดจะยังไงใช่ไหมก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของมิสเตอร์แลนด์สเคปปี2024นะครับผมก็วางแผนได้ว่าก็อยากจะได้ทำงานร่วมกันกับกองนะครับผมได้ออกงานแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของหนุ่มหล่อรักโลกครับมีข้อทริคในการแนะนำน้องๆที่ประกวดวันนี้บ้างไหมคนที่อยากเข้าวงการบันเทิงว่าต้องทำยังไงบ้างก็ปัจจุบันนะครับการเข้าวงการบันเทิงมันไม่ได้ยากครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เราขึ้นไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นสตาร์ได้เพราะนั่นก็คือมันค่อนข้างที่จะมีทั้งเรื่องดวงเรื่องความสามารถแล้วก็เรื่องรูปลักษณ์นะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยความสามารถผมว่าสำคัญที่สุดเพราะนั้นก็คือฝึกปลือตัวเองให้พอไม่มีความสามารถที่พร้อมครับเมื่อโอกาสมาถึงนะครับถ้าความสามารถเราพร้อมเพราะนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแน่นอนครับฝากไอจีให้ช่องทางติดตามเลยค่ะคุณครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ munh_wairinyo ครับผมม่านวรัญญูสุวรรณครับขอบคุณน้องม่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมิสแลนด์สเคปสุราษฎร์ธานีน้องแบงค์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งเลยหลังจากการประกวดไปแล้วเนี่ยเราวางแผนยังไงบ้างกับการทำงานในวงการบันเทิงครับคุณนะก็ถ้าได้รับโอกาสนะครับก็คงจะทำให้เต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเรื่องของการ
จะเรียกว่ายังไงดีพัฒนาตัวเองเพื่อให้พร้อมกับวงการบันเทิงนะครับชอบอะไรที่สุดในวงการบันเทิงชอบอะไรที่สุดเหรอครับคงชอบเรื่องของการวางตัวคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับในวงการบันเทิงครับผมได้เลยฮะมีใครเป็นไอดอลบ้างมีใครเป็นไอดอลบ้างเหรอครับก็คงเป็นพี่เวียสุกลวัฒน์ครับเพราะว่าเราชอบตั้งแต่เด็กแล้วเป็นไอดอลเลยครับโอเคนะฮะหน้าตาเราคล้ายเวียไหมฮะในความรู้สึกในความรู้สึกเหรอครับก็ไม่คล้ายครับพี่เขาหล่อกว่าครับโอเคพี่ก็หล่อกว่านะฮะฝาก IG ให้ติดตามผลงานแล้วก็ฝากถึงพี่ๆที่อยู่วงการบันเทิงให้ติดต่องานเราผ่าน IG ได้เลยก็ถ้าสนใจติดต่อเรื่องงานผมนะครับก็แอดมาได้ที่ IG นะครับ follow มาได้เลย BAA นะครับ RA_BANK นะครับผมขอบคุณน้องแบงค์สุราษฎร์ธานีมากเลยฮะขอบคุณครับขอสุขความสำเร็จฮะบ๊ายบายขอบคุณครับมิสเตอร์แลนด์สเคปสมุทรสงครามนั่นเองฮะสวัสดีครั้งค่ะคุณสวัสดีฮะเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่การประกวดไปแล้วเนี่ยเราวางแผนในการทำงานวงการบันเทิงยังไงบ้างคุณก็น่าจะมีช่วงนี้ก็เป็นฝึกงานประกวดไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมในมหาลัยของผมด้วยครับอ๋อเรียนที่ไหนฮะผมอยู่ที่มอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับอยู่ปีหนึ่งคณะอะไรคะคุณคณะวิศวกรรมครับสาขาคอมพิวเตอร์นะฮะชอบอะไรวงการบันเทิงที่สุดฮะคุณก็ชอบความที่แบบเราจะได้เจอคนใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆด้วยครับมีใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงบ้างส่วนใหญ่ก็ผมจะมองข้อดีของแต่ละคนมากกว่าครับไม่ได้มีใครเป็นไอดอลพิเศษได้เลยอ่ะขอฝากไอเจติดตามผลงานแล้วก็ฝากถึงพี่ๆและการช่องงานการติดตามในการเข้าวงการบันเทิงก็ไอจีของผมนะครับ is.x_max ครับได้เลยขอบคุณสมุทรสงครามมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเตอร์แลนด์สเคปศรีสะเกษนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะคุณระวังแผนอย่างไรบ้างในการทำงานหลังจากการประกวดนะฮะของเวทีนี้ไปแล้วในวงการบันเทิงบ้างคุณก็เป็นเวทีแรกนะครับก็จะมาหาประสบการณ์นะครับก็วางแผนว่าก็อาจจะดูแบบมั่นใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับได้เลยนะฮะชอบอะไรที่สุดในวงการบันเทิงครับคุณเดินแบบมากที่สุดครับเป็นนายแบบนะฮะแล้วมีใครเป็นไอดอลบ้างอยู่ในวงการบันเทิงครับคุณนะชอบใครที่สุดวงการบันเทิงชอบใครที่สุดพี่อิงฟ้าครับอิงฟ้านะฮะเพิ่งวันเกิดอิงฟ้าไปให้พี่พูดเองอิงฟ้าก่อนเลยเดี๋ยวจะแท็กอิงฟ้าครับผมครับ FC ครับ FC อิงฟ้านะให้พี่พูดเองพี่อิงฟ้าก่อนเร็ววันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่อิงฟ้านะครับเป็น EFC นะครับโอเคอ่ะฝาก IG ช่องทางการติดตาม Facebook นะให้พี่ๆในวงการบันเทิงนะฮะสามารถติดต่อเราได้ติดต่อได้เลยนะครับ IG กับ Facebook สุทัศน์วงชนะครับเป็นภาษาไทยนะครับขอบสบความสำเร็จในวงการบันเทิงฮะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปสมุทรปราการนั่นเองสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเรามาอัปเดตก่อนหลังจากการประกวดนะฮะเวทีหนุ่มหล่อรักโลกไปแล้วเนี่ยระวางแผนยังไงบ้างกับการทำงานที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงปีนี้ฮะก็คือก็วางแผนนะครับว่าแบบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้เยอะๆครับปรับสภาพอากาศครับได้เลยนะในวงการบันเทิงเนี่ยเราชอบเล่นคาแรคเตอร์อะไรมากที่สุดนะฮะทาเลนต์เรื่องอะไรมากที่สุดส่วนตัวผมยังไม่มีโอกาสนะครับแต่ถ้าได้แบบได้ทดลองก็อยากจะแบบเป็นตัวตลกอะไรก็ได้ครับให้แบบมีบทบาทครับได้เลยไอดอลนะฮะในวงการบันเทิงเราชอบใครเป็นพิเศษบ้างก็จะมีเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องของลงลูกทุ่งนะครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวเราแท็กไปหาเจนนี่เลยนะฮะเซโลพี่เจนนี่หน่อยเร็วสวัสดีครับพี่เจนได้เลยนะฝากช่องทางการติดตามนะฮะ Facebook IG นะให้พี่ๆในวงการนะฮะติดต่อเราในการทำงานฝาก IG ไว้นะครับ IG ของผมก็คือ mmi.xi.ii ครับได้เลยขอบคุณสมุทรปราการมากค่ะบ๊ายบาย